ับรายการสถานีทีวีภูSMS ก็ส่งกันมาได้นะคะคุณอยากจะให้รายการของเรานะคะไปชมไปชิมไปช็อปที่ไหนค่ะส่งกันมาได้เลยค่ะ456033ครั้งละ3บาทนะคะดูกันต่อกับพี่รุธสุภรุธเมื่อวานนะคะมีเปิดตัวค่ะเรามวยค่ะคุณผู้ชมยี่ห้อคัชชาคัชชานะคะดิฉันได้ร้องแบบนะคะจัดรายการเย็นพลิ้วเชียนะคะพี่รุธนะคะก็ได้ไปเป็นเขาเลยไปเปิดตัวเพราะเขาไปญี่ปุ่นบ่อยค่ะก็มีเรื่องเล่ามีภาพถ่ายต่างๆมากมายค่ะพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะไปญี่ปุ่นแล้วเป็นครั้งที่6นะคะแล้วตุลาจะไปครั้งที่7ต่อด้วยค่ะรวมไปถึงมีข่าวเม้ามอยนะคะว่าพี่รุธเนี่ยแอบปลื้มนะคะแอบปลื้มนางเอกวิกน้อยสีท่านนึงละค่ะก็ไม่รู้เป็นใครก็คือมีเพื่อนน้องๆเดอะสตาร์เนี่ยเม้าให้ฟังนะคะจะเป็นจริงยังไงนะคะแหมรูปแต่ละรูปพี่รุธถ่ายนี่น่ารักจริงแล้วก็รอบนี้รู้สึกตุลาคมที่ไปกับเพื่อนผู้ชายด้วยคุณผู้ชมฟินเลยละค่ะไปดูพี่รุธสุภรุธกันเลยดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดไปอัปเดตเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคาชาเรียกว่าครับวันนี้ได้มาเหมือนมิตรครับก็วันนี้ต้องบอกว่าก็ได้รับเลือกนะครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดตัวนะครับสินค้าคาชานอกจากร้องเพลงก็มาเล่าประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นครับก็มาแชร์ภาพถ่ายที่เราถ่ายมานะครับแล้วก็มีเรื่องของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นด้วยนะครับเราก็เลยเหมือนแบบเขาเลือกเราส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไปติ่งด้วยนะก็เลยมาแชร์กันไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะถ้าเป็นล่าสุดใช่ไหมฮะก็ครั้งที่6แต่ว่าทุกครั้งก็ประทับใจหมดโดยเฉพาะรูปภาพใช่ครับก็พยายามถ่ายรูปให้ดีที่สุดแล้วก็เอามาแชร์กันให้ดูกันใน Instagram อะไรเงี้ยครับฟังมาทั้งหมดนะคะประทับใจออนเซนมากเลยคืออะไรอ่ะก็จริงๆมันก็เป็นหมอมล้อนะฮะที่ปกติแล้วเวลาที่จะเข้าไปแช่ก็ต้องแก้ผ้าเข้าไปแต่ว่าผมก็เราก็ไม่ได้กล้าที่จะเข้าไปแช่แบบโชว์ให้เขาอยู่เท่าเห็นอะไรอย่างนี้ไม่แต่ว่าปกติผมก็จะแช่อยู่ในแบบเขาเรียกว่าส่วนตัวไพรเวทใช่ไพรเวทครับเพราะว่าถ้าเราไปแช่แบบข้างนอกบางทีเราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอคนไทยด้วยกันเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยใจแต่ว่าพฤศจิกายนก็คือเดือนหน้าจะไปอีกแล้วจริงๆไปเนี่ยครับตุลานี้ใช่ตุลานี้ไปด้วยแล้วก็พฤศจิกไปอีกไปในเขาเรียกว่าในทาร์เก็ตที่ไม่เหมือนกันสถานที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็เป้าหมายที่ไปก็ไม่เหมือนกันอย่างตุลาเนี่ยผมไปกับเพื่อนเป็นแบบชายล้วนไปถ่ายรูปไปอีกแล้วชายล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาได้แค่นี้ส่วนพฤศจิกาไปกับพี่ชายก็จะเป็นลักษณะแบบไปเก็บข้อมูลจะมาทำหนังสือมากกว่าหน้าคนอาจจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็จะมีรูปภาพมีใช่ครับก็จะเป็นกึ่งแบบเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจะเป็นปีหน้าไหมครับโปรเจกต์น่าจะเป็นปีหน้าเพราะปีนี้เราต้องไปเก็บข้อมูลก่อนเมื่อไหร่จะมีหวานใจไปด้วยสักทีคะอยากมีมากครับแต่ไม่มีสมัครไหมคะเผื่อจะใส่กิโมโนไม่เป็นไรผมพูดผ่านพี่แจ็คไปหลายทีแล้วพี่แจ็คก็ไม่หาให้สักทีนะพี่แจ็คก็มัวแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรรอให้พูดครับโสดอยู่ผมใช่ไหมฮะใช่ล่าสุดมีคนแบบแซวๆว่ามีแบบนางเอกช่อง3น้องใหม่อะไรเงี้ยพี่รุธแบบปลื้มอยู่ใครอ่ะไม่ทราบเหมือนกันมีด้วยเหรอไม่มีสรุปไม่จริงแฟนคลับไม่ต้องห่วงใช่ห่วงก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสถ้าเรารู้สึกว่าเราคนเนี้ยคุยอยู่หรือว่าจริงจังอะไรเงี้ยเราก็พร้อมบอกเป็นข่าวแซวๆกันมาใช่แต่อยากรู้ว่าใครกันคือแซวแล้วแบบเฮ้ยเราไปรู้จักกันเมื่อไหร่ก็เลยมาถามพี่รุธนะคะมีคิดก่อนนิดนึงว่าใครนะคะเอาเป็นว่าเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูชายหนุ่มกันดีกว่าค่ะสูงยาวข่าวดีปากไม่ค่อยดีช่วงหน้าจะมาอัปเดตแฟชั่นกันด้วยนะคะพักเบรกแป๊บนึงค่ะ